ก็มีกล้วยนะจ๊ะมีใบตองแล้วก็มีข้าวเหนียวมูลนะจ๊ะแล้วก็ห่อนี่จ้ะนี่ค่ะกำลังห่อนะคะนะจ๊ะนี่ห่อเสร็จก็นี่ค่ะทำเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วเขาจะมามัดเป็นคู่อีกทีนึงนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะนี่จ้ะนะคะข้าวเหนียวแบอย่างนี้จ้ะนะคะนะจ๊ะนะคะนี่วิธีทำข้าวต้มมัดนะจ๊ะนี่เขาทำขายนะจ๊ะขึ้นชื่อเลยนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่จ้ะนะคะข้าวต้มมัดนะจ๊ะก็เอาข้าวเหนียวมาแบใส่ใบตองก่อนนะจ๊ะนะคะแล้วค่อยใส่กล้วยนะจ๊ะนะคะนี่จ้ะนะคะแล้วค่อยมาใส่กล้วยนะจ๊ะนี่ก็แบสวยด้วยนะฝีมือเลยจ้ะนี่นะจ๊ะเสมอกันเด้เลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะคะนี่จ้ะนะคะฝีมือแม่ค้านะจ๊ะทำชำนาญนะทำมาหลายปีนะคะขึ้นชื่อนะจ๊ะข้าวต้มมัดจ้ะนะคะนี่ค่ะวิธีห่อนะจ๊ะนี่ค่ะโอเคเนียบครับฝีมือล้วนๆครับนะจ๊ะนี่ค่ะฝีมือล้วนๆจ้านะคะนะนะความชำนาญนะแบก็สวยห่อก็สวยนะจ๊ะนี่ค่ะนะจ๊ะนี่ค่ะความชำนาญของเขาเนาะเขาทำมานานนะจ๊ะนะคะหลายปีนะคะแบก็สวยห่อก็สวยจ้านี่นะคะนะคะสวยนะเห็นไหมขนาดปั้นรวมกันยังสวยเลยนี่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 ดูเทคนิค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 นี่นี่เทคนิคนะจ๊ะนะนะห่อ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 ดูฝีมือซะก่อนนี่นะจ๊ะสุดยอดนี่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 ทำจีบทำจีบทำจีบเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะนะคะนะคะนี่นะคะทำจีบนะจ้าทำจีบจ้านี่ค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าดูต่อไปนะจ้าทำจีบเรียบร้อยค่ะจีบสวยด้วยนะเร็วด้วยนะคะชำนาญมากเลยจ้านะคะนี่ค่ะนะคะนี่จ้ะนะคะนะจีบสวยด้วยนะคะเร็วด้วยนะคะชำนาญนี่ค่ะแล้วก็มาใส่ถาดไว้นะคะแล้วก็รอมัดเป็นคู่นะคะเป็นคู่สองอันนะจ๊ะแล้วก็เอาไปนึ่งจ้านะคะโอเคนะคะก็ต้องมัดจ่านู่นค่ะเตานึ่งนะจ้าหนูอย่างใหญ่เลยจ้านะคะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะข้าวต้มมัดนะจ๊ะนะจ๊ะฝีมืออยู่แล้วนะคะความชำนาญเยอะนะคะนะคะ